หลังจากที่เคยตกเป็นข่าวลือว่าแอบเปิดศึกเกาเหลาอยู่กับนางเอกร่วมช่องอย่างซุปตาสาวสุดฮอตของเมืองไทยอัมพัชราภามาได้หลายปีล่าสุดก็ดูท่านักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิริจะโล่งใจหลุดพ้นกระแสข่าวลือไปซะแล้วล่ะค่ะเพราะเมื่อไม่นานนี้จักรจันทร์ได้ทำโครงการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดนอกจากจะมีเพื่อนๆมาช่วยกันทำบุญแล้วสาวอัมก็ไม่พลาดทำบุญด้วยเช่นกันเรียกว่าสวนกระแสข่าวลือจริงๆค่ะจริงๆอะบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าข่าวเกาเหลามันไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบอกไปแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบว่ายังไม่เชื่ออะไรเงี้ยเหมือนกับว่าอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเพราะว่าจันทำโครงการหาเงินไถ่ที่ของโครงการป้านิดาที่เขาจะเอาที่ไปจำนองแล้วจะโดนยึดอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้ําก็มาช่วยทำบุญบริจาคให้ก้อนสุดท้ายจนเงินครบพอดีจริงๆไม่ใช่แค่พี่อ้ําก็ยังมีพี่ๆน้องๆนักแสดงในวงการอีกหลายคนแล้วก็พี่ๆที่ทำงานเบื้องหลังด้วยทุกคนก็ช่วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณ follower ใน IG ใน Twitter ทุกคนใน Facebook ที่แบบช่วยร่วมทำบุญทำให้น้องหมาน้องแมวได้มีที่อยู่ต่อไปอะไรเงี้ยแล้วได้คุยกับพี่อ้ําในการติดตัวมั้ยก็โทรไปขอบคุณมีส่งเมสเสจไปขอบคุณอะไรเงี้ยพี่ก็ตอบกลับมาค่ะก็ปกติไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอย่างที่ฉันเคยบอกแล้วว่าไม่มีอะไรจริงๆการเวลาก็จะพิสูจน์เองก็เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วค่ะนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับคุณอ้ําแถมยังใจบุญซะอีกนะครับมาช่วยกันบริจาคเงินนะฮะจะได้มีให้เป็นที่อยู่นะสําหรับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับก็